สนับสนุนโดยเพจ Elite S นะครับเพจสตรีมเมอร์และร้านค้า Hearthstone นะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็คการ์ด Talent Pass Pre-order หรือแม้กระทั่งรูนสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าสนับสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงแล้วมันเล่นง่ายพบกับเดเรียนโมเกรนโอเคมาจะไม่ยอมลดละโอเคเด็กนี้นะต้องบอกว่าเราจะยังไม่เก็บเลดี้ชาเทรโนนะครับอ่ะเราจะไม่เก็บเลดี้ชาเทรโนเราจะเล่นเราจะเก็บนะเราจะเก็บในส่วนของตัวนี้นะFriends Outsider นะครับไอตัวไอปวกกินหนังสืออ่ะเพื่อเป็นเทมโปให้ได้แข็งแกร่งนะครับเราจะไม่เก็บการ์ดตัวเลยเพราะการ์ดตัวเราเยอะมากๆนะครับเนาะแล้วก็นากาไอตัวชาเทรโนอ่ะเราไม่ได้เล่นช่วงต้นอยู่แล้วฉะนั้นเราเก็บไว้ช่วงท้ายดีกว่าเนาะนะครับแล้วก็ดาบดีมากนะครับดาบนี่ควรเก็บมากๆนะครับอันนี้เราจะทิ้งหมดเลยนะนะครับเราเน้นแทมโปต้นเกมเพราะว่าต้นเกมอ่ะเราต้องตั้งได้นะครับโอเคอันนี้จะดีมากนะเดี๋ยวเราลงดิสไดก่อนแล้วก็ขึ้นตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลือกตามสถานการณ์แล้วเราไม่ต้องรีบเปิดถ้ามีมานานได้อย่างอื่นก่อนเราไม่ต้องรีบเปิดมาเล่นนะเข้าใจใช่ไหมไปพวกมันจะฆ่าไม่ได้หรอกโอเคปลวกกินหนังสือนะทำให้เราได้อันนี้เป็น DK แดงนะเราจะเสียเปรียบนิดหน่อยแต่ว่าเราเร่ง value ได้นะครับ yeah. เราเร่ง value ได้เนาะไปตั้งเทมโปไปdis die ดีมากนะ dis die ดีมากงั้นจวดเช็คก่อนจวดเช็คก่อนพวกมันจะฆ่าไม่ได้หรอกโอเคได้เฟรินเหรออันนี้ก่อนนะครับยังไงก็ต้องตั้งแทมโปนะยังไงก็ต้องตั้งแทมโปขึ้นมาให้ได้ดาเมจสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับใบที่เรายังไม่เอานะเพราะว่าเป็นการ์ดปิดดาเมจเราจะไม่ถือเราจะไม่ถือหมายความว่าเราจะไม่ถือการ์ดนี้ไว้นานๆไม่ใช่ว่าไม่ถือแบบนั้นโอเคไหมใบไหนใบที่แบบเราต้องใช้ทีหลังอ่ะเขียนไว้ก่อนนะครับเด็กดีแคปเป็นเด็กที่เราต้องเล่นเน้นความพลิ้วเป็นหลักนะครับเน้นความพลิ้วการจั่วอะไรเงี้ยฉันใบที่มันเป็นเฟกซิเบิลอย่างเงี้ยเราจะเก็บไว้เล่นทีหลังเลือกค่ะเลือกลิชคิงก็ได้ข้าเก็บเจ้าเอาไปบอกว่าคอยเทิร์นเพื่อเสร็จได้แต่ว่ามันเจอนี่ไงมันเจอที่นี่มันชื่ออะไรนะมันเจอแดงไงมันเจอแดงปุ๊บเราไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้นะครับ อันนี้ไม่รู้ลงไปทำไมถูกไหมแต่ว่าอันนี้เอาแคสได้โอเคเอาแคสแล้วก็เธอหน้าขึ้นเฟลินถูกไหมใครซ่อนตัวกันแน่อ่านเลือกเก็บอันนี้ใบหนึ่งเนาะอันนี้ก็เตะหน้าต้องไปละอันนี้ก็ตั้งไว้ครับคือเราเทรดเท่าที่จะเป็นเรามีจู่โจมจริงแต่ว่าถ้าอันไหนไม่มีเหตุผลที่จะเทรดเราไม่ต้องเทรดนะครับก็เหมือนกับว่าไม่มีเหตุผลดีๆที่จะอยู่เนี่ยแหละครับคือเหตุผลดีๆที่จะไป Hello. อยู่ๆก็เศร้าเฉยไอ้เหี้ยโอเคอันนี้เขาเซตไว้เล่นไอ้นี่นะเซตไว้เล่นไอ้ส่วนของไอ้แดงอะไอ้ระเบิดแดงอะโอเคเรามีลัช2ตัวถูกป่ะงั้นเราอาจจะต้องเทรดทิ้งถูกป่ะขึ้นเฟลินได้ขึ้นเฟลินแล้วย่อกลับขึ้นเฟลินแล้วย่อกลับเนาะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกจากน้ำโอเคได้ใบจั่วดีมากนะข้าจะหาหนทางไปโอเคใบนี้เล่นเมื่อไหร่ก็ได้ถูกป่ะถามว่าใบนี้ควรเล่นหรือไม่ควรเล่นใบนี้ควรเล่นเลยหรือไม่ควรเล่นก็ไก่ควรเล่นเลยพี่เพราะว่ามันเปิดหน้าไพ่ไงพี่ขอไข่ไม่ควรเล่นเพราะว่า1ดาเมจเองใบนี้ไม่ควรเล่นนะครับเพราะว่าเทิร์นหน้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเซตไอแดงมาถูกป่ะแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้ทิ้งไปก็คือรถแดงรถแดงแล้วก็ได้ดาเมจยัดหน้าด้วยใช่ไหมเล่นเราต้องแบบละเอียดเพราะว่าเรารู้ว่าเทิร์นหน้าเทิร์นฟิก5ก็จะฟิกที่5ถูกไหมแล้วเราก็ขึ้นของเราต่อโอเคเราจั่ว2ใบตรงนี้ได้แล้วก็ตั้งเป็นลัชถูกมั้ยจู่โจมเราเล่นไอ้นี่ไปกี่ใบแล้วมันจั่วอ่ะ
โอเคเหลือ1เนาะเหลือ1อันนี้จะเล่นฟรีถูกไหมอันนั้นก็เล่นอันนี้ก่อนเดี๋ยวนั้นเล่นในที่หลังได้ถือว่าวันนี้ไม่เล่นฟรีอยู่แล้วถูกป่ะไม่เล่นฟรีอยู่แล้วกูคุยกับใครวะเนี่ยเราเล่นใบนี้แล้วเปิดใบนี้ถูกป่ะเราเล่นใบนี้ซ่อนตัวกันแน่แล้วเปิดใบนี้มันจะลด2ใบนี้จะลดฟรีถูกไหมลดฟรีก็จะเป็นยังไงลดฟรีก็จะแบบปูนปูนนะปูนปูนพอแล้วมันข้ามไม่ได้หรอกไหนใครอยากโดนปูนตีสักครั้งตีนะครับมันต้องค่อยๆเล่นค่อยๆเลือกนะค่อยๆเลือกค่อยๆเลือกการไปครับอะไรอะไรคำนี้อ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆคิดนะว่าไอ้ใบนี้เป็นรถใบนี้มันจะยากนิดนึงแต่ว่ามันทุกคนทำได้นะครับทุกคนทำได้เจ๊พี่แกมา5บาท10บาทเอาหมดช่วงนี้ถือว่าเป็นข้อดีของไอ้นี่อันนี้ก็จะมีน่าจะมีแดงไปโอเคอันนี้รีโต้ไหมอันนี้เป็นลัชอันนี้เป็นลัชตัวเดียวถูกไหมอันนี้เป็นลัชถูกไหมก็แปลว่าเราจะมี9เราจะออกไม่พอยังไงก็ไม่พอเนาะงั้นเล่นเคฟต้านะครับเคฟต้าแล้วลดราคาเลี้ยวขวา3ครั้งถึงจะได้แล้วก็ขึ้นออกมาอันนี้เขาจะบวกอีก8ถูกไหมเขาจะบวกอีก8แต่ว่าเขาจะขึ้นอย่างนี้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนี่เราต้องพยายามเล่นเอาแคสเพื่อจะเร่งอันนี้แหละเร่งดาเมจแล้วต้องหนีนะครับต้องหนี20 yeah. ไม่รู้ว่าตอนนี้จะบวกปะบวกปะไม่เห็นโอเคนี่เราก็ลำไปกินได้ใช่ไหมโอเคเราก็จั่วขึ้นมาเหลือ1มานาไว้นี่นะโอเคสวยแล้วเราก็ต่อยนี่ได้นะครับต่อยแล้วก็จั่วเล่นมาโอเคนะครับเห็นปะเนี่ยแป๊บเดียวปุ๊บทรัพยากรเต็มมืออีกแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาต้องเคลียร์นะเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์ตั้งมิเนี่ยนเฉยๆอ่ะมีปัญหานะครับที่อะไรเนี่ยเต็มหลอดเต็มหลอดเริ่มกันใหม่ไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่เมื่อเลิกกันวันนั้นนะแบบไม่ค่อยได้ตั้งใจเลยแต่ตัวนี้ไม่ตายเนาะเราจะสามารถสร้างไวรูจากตัวนี้ก่อนนะชาเทรโน่ชาเทรโน่คือโอเคเดี๋ยวเราสร้างไวรูจากตรงนี้ก่อนนะฮะเราต้องเล่นการ์ดผ่าเหล่าก็คือเราสามารถเล่นการ์ดผ่าเหล่าโดยไม่ต้องผ่าเหล่าได้นะงงใช่ไม่งงใช่ไหมเล่นการ์ดผ่าเหล่าโดยไม่ต้องผ่าเหล่านะครับอย่างเช่นใบนี้เล่นปุ๊บนะเล่นผ่าเหล่าโดยไม่ต้องผ่าเหล่าแล้วเราก็บีมไปตั้งแวลูไปเล่นผ่าเหล่าโดยไม่ต้องผ่าเหล่านะตั้งแวลูไปเล่นแวลูไปเลี้ยวขวา3ครั้งคือแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราอันนี้ชนปิดไปเลยถูกป่ะชนปิดไปเลยโอเค90ใบพอดีเนาะนี่คือไม่ให้เขาฮิวเนาะนะครับถ้าไม่ให้เขาฮิวก็ต้องให้เขากินข้าวเยอะๆนะครับเอาคาเล่นอย่างค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นใจเย็นค่อยๆเล่นค่อยๆดูนะครับอันนี้จะมี3กษัตริย์ถูกไหมเอาแคสอีกทีนึงไหมเราบีมยัดได้นะแต่ว่าอาจจะต้องเล่นรอปภซะหน่อยกินได้ใช่ไหมอ
อย่างตึงบางทีเราก็คิดว่าเราตึงไปนะอันนี้ก็ต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนแล้วหน้าหลาดอาจจะเปิดชาเทโน่เราไม่มีเราไม่มีลัชเลยว่ะอยากได้การลัชมากซิตาเดลยืนหยัดมั่นคงอันนี้คือเผลอจังหวะเผลอนะจังหวะเผลอโอ้ใช่ไหมเราไม่มีด้วยนะโอเคเราจะไม่มีลัชแล้วถูกไหม